ะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆตรงหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะต้องกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับพระสมเด็จพระอุณาลมทรงจิรดาปี2519เพื่อศึกษาและก็สะสมนะครับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นี่คือหมายถึงว่าเราลิงก์เข้าไปในกลุ่มของชมรมแล้วนะของเรานะฮะเป็นช่วงเบรกนี้ถูกไหมคะพี่วิทย์ช่วงเบรกนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวมาดูก่อนเพราะว่าภาพข่าวของเรายังไม่หมดนะยังเหลืออีกหนึ่งรายการครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของ123ปีชาติการของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมหลายๆคนสงสัยหลายๆคนเพิ่งได้ยินตรงนี้นะไม่รู้จักว่าคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคือใครท่านครับคือคารวาสนะครับไม่ใช่จอมขมังเวทนะคารวาสผู้สำเร็จอภิญญาอุบาสิกาใช่ครับนะครับเป็นท่านเป็นอุบาสิกาเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงค่ะครับผมคือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราชี้ว่ามีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะสำเร็จในฌานแต่ว่าในฌานเนี่ยนะคะผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้เหมือนกันได้ครับแล้วก็คุณแม่บุญอุบาสิกาท่านนี้คุณแม่บุญเรือนนั้นโด่งดังมากวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าคนเนี่ยรู้จักท่านเยอะมากเลยถ้าถัดไปเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วนะหลายๆคนไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าบอกว่าพระพุทโธน้อยคนรู้จักเลยนะครับแล้วก็มงคลมหาราบพระมงคลมหาราบคนรู้จักนะครับแต่บอกคุณแม่บุญเรือนคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่มาณวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับคนที่สะสมวัตถุมงคลต่างๆนั้นรู้จักดีคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมและคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนั้นกำเนิดเกิดมาและสำเร็จแน่พิญญาที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีนะครับพุทธาภิเษกนะครับพระพุทโธคลังบูชาที่วัดสัมพันธวงศ์ที่บ้านของคุณแม่บุญเรือนคือที่พิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนครับผมไปชมภาพครับนี่นะครับก็ให้ดูตั้งแต่โบชัวเลยนะครับที่วัดสัมพันธวงศ์ใช่ครับพิธีนี้จัดใหญ่ครับใหญ่มากเลยต้องบอกว่าตั้งแต่ทำมาในงานนี้เนี่ยเป็นงานหนึ่งที่ใหญ่มากแล้วก็คนให้ความสนอกสนใจเยอะมากันแยะมากนะวันที่เจอนะวันที่เจอนะเจอนะเซียนพระเลยไปกันเยอะแยะเลยคุณองอาจไปคุณวัฒนาบอกหมดเลยไม่เห็นบอกฮะแล้วก็มีบอกหวังบอยท่าประจันก็ไปหมีภูก็ไปหลายคนเลยครับในแวดวงการพระไปกันเยอะครับผมนี่หลวงพี่ต้นนะที่อยู่ข้างๆเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับปีนี้นะอายุย่างเข้า100ขวบปีแล้วฮะนะครับโดยเฉพาะในวันที่29ธันวาคมนี้นะครับค่ะอายุของท่านนั้นจะเต็ม100ปีเต็มวันนั้นน่าจะเป็นวันพระด้วยป่ะฮะน่าจะเป็นด้วยนะครับแล้วก็วันพระมดไปทำพระคุณแม่ไปทำบุญนี่ฮะดูนะพระเกจิอาจารย์ต่างๆนี่มากันเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะหลายวัดนี่เจ้าคุณโกมินนะครับก็เป็นประธานในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับแล้วพระพุทโธคลังสวยน่ารักมากปัจจุบันตอนนี้หมดแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะฮะให้จองเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับใครที่จะจองนี่คงจะผิดหวังไปแล้วเพราะเห็นว่าจองกันเต็มหมดแล้วนะตั้งแต่ก่อนเสกนะครับแล้วก็เหรียญที่ทำในงานนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะหมดอย่างรวดเร็วนะฮะ250เหรียญผมจองไม่ทันหรอกครับผมนะจองไม่ทันเราก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนี่เฮียโขนะเฮียโขลูกพี่ผมเองนะครับนะ
นี่ฮะก็พระอาจารย์ท่านนี้ก็จานแผ่นยันให้ผมนะเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงประมาณสักต้นเดือนนะก็จะเปิดงานให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเป็นงานกิจกรรมที่ทางกลุ่มนะพระสมเด็จพระอนารมณ์ทรงจิตรดานะกับทางรายการจับกระแสพระรายการศรัทธาพิจิตาชีวิตนะอาจารย์ผู้โฆษสารนะมดอังสวพรสิงห์ใจดีนะแล้วก็โยมบริษัทแล้วก็ขอกำลังจากอุ๊มาช่วยด้วยแล้วก็มีทางอุทยานนะมาร่วมด้วยแล้วก็มีทางสายสำคัญของผมนะฮะก็คืออาจารย์เหน่งอ่อนนุชนะครับอาจารย์สายสักยันที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งนะครับโด่งดังมากเลยที่อเมริกานะนิวยอร์กดังมากนะครับต้องบอกก่อนไม่ธรรมดาจริงอาจารย์ท่านนี้และก็จะมีนักร้องดาราศิลปินไปร่วมงานกันมากมายส่วนจะเป็นงานอะไรนั้นนะวันที่4ธันวาคมครับเราไปพบกันแต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนอะไรรายละเอียดต่างๆนั้นยังไม่แล้วเสร็จเดี๋ยวจะต้องบอกให้ท่านผู้ชมทราบแล้วก็มีของดีๆมอบให้กับทุกท่านที่ไปร่วมงานบุญกันด้วยนะครับนะแล้วก็คงจะได้รู้ได้ทราบแล้วนะเรื่องราวของคุณแม่บุญเลื่อนต่างๆแต่คราวนี้คนที่อยู่ในกลุ่มพระสมเด็จพระอนารมณ์ทรงจิตรดาก็อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของวัตถุมงคลกันก็คือนอกจากรายการของเราเนี่ยให้ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพระเรื่องราวความเป็นมายังมีสอนด้วยไปหาที่ไหนความรู้นะครับก็คือเรื่องของทรงพิมพ์ของพระนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเอาพิมพ์เล็กที่มีความแตกต่างกันนะทั้งพระผิวกุพระใหม่ฟ้าเป็นยังไงอะไรไปวันนี้มาให้เรียนรู้พร้อมกันนี่มดเขาก็ได้แล้วนะเรียนไปเนี่ยนะคนเราเนี่ยมันไม่เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกแล้วก็คนเราไม่ให้จับพระแล้วก็เก่งเลยหรือว่าจับมานานแล้วจะเก่งได้มันต้องมีข้อมูลครับมันต้องมีความรู้ครับแล้วมันเห็นครับแล้วค่ะว่าอะไรคือเนื้อหมายฟ้าเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วแล้วไอ้อ๋ออย่างนี้แบบนี้ไม่แต่ว่าทำรายการมาเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้พระหลังอุณาลมสักองค์เลยนะเดี๋ยวเขาได้เองครับเพราะว่าเดี๋ยวมดเนี่ยหมายฟ้าแล้วเดี๋ยวผมชอบเปลี่ยนมือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเดี๋ยวมดเขาได้ถ้ากรณีเทรดพระนะไปเล่นไปนะนะนี่ชุดนี้ไม่ธรรมดาอยากจะให้ไว้แล้วก็นอกจากตรงนั้นแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยในมือเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้ทำภาพมาสำหรับท่านที่สนใจนะวันนี้เนี่ยผมมีเหรียญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหนึ่งในสยามที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะชื่อว่าเหรียญหนึ่งในสยามด้านหน้าเนี่ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระนเรศวรมหาราชด้านหลังเนี่ยจะเป็นพระไพรีพิณาเหรียญนี้เนี่ยมีฉายาอย่างหนึ่งว่าเหรียญจิรดาหนึ่งรุ่นแรกเหรียญจิรดาเลยนะเพราะว่าเป็นเหรียญในพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยมากเพิ่งได้มาเมื่อวานนี่ลองคว่ำดูหน่อยมันจะไม่ค่อยเห็นนะจะมืดๆนิดนึงเพราะว่าเหรียญทองแดงครับเดี๋ยวผมเอาไปโพสต์ดูเหรียญนี้นะครับมีเหรียญเดียวถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะได้ไปตัวนี้นะ 6,500 บาทครับค่ะเหรียญเดียวนะสวยครับผมมีเหรียญหนึ่งแล้วเหรียญหนึ่งในสยามเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินเหรียญนี้ดังมาเมื่อปี2550ครับเหรียญนี้เท่าไหร่6,500เท่านั้นฮะไม่แพงครับไม่แพงเคยราคาสูงถึง12,000-15,000นะด้านหลังนะคะเป็นพระไพรีพินาศด้วยนะคะใช่ครับคนออกแบบเหรียญนี้นะครับคือชื่อว่าคุณไข่มุกชูโตเป็นศิลปินออกแบบให้นะครับเป็นเหรียญที่ในหลวงท่านพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นนะครับอันนี้เป็นรัชกาลที่ไม่ใช่ฮะเป็นพระนเรศวรอ๋อเป็นพระนเรศวรมหาราชแล้วแจกจ่ายให้กับทหารแล้วก็ประชาชนที่อยู่ที่ไปเฝ้ารับเสด็จของท่านเคยได้ยินค่ะเหรียญนี้เด่นดังมากปัจจุบันเนี่ยเดินหาของไม่มีนะอันนี้เนี่ยผมให้ท่านผู้ชมนะพอดีเพิ่งได้มาจากพี่วันชัยนะใครสนใจนะ 6,500 บาทมีเหรียญเดียวครับ 6,500 ถ้าส่งไม่ต้องนะฮะอันนี้เนี่ยออกอากาศสดมีเหรียญเดียวสภาพของการันตีสวยเดิมอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ล็อกเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกรุ่นครูบาเจ้ากาวีระนะครับเจ้ากาวีระเอานี้ก่อนนะเหรียญนี้ใครสนใจนะครับ 6,500 บาทมีเหรียญเดียวนะครับเจ้ากาวีระที่เชียงใหม่อ๋อถูกต้องเท่าไหร่พี่วิเจ้ากาวีระเนี่ยอันนี้นะฮะน่าจะ500นะเนี่ยหรออ้าวเหรียญนึงชอบเหรอฮะชอบค่ะชอบเจ้ากาวีระเพราะหนูคนเหนือค่ะอ๋อเหรอใช่มี2เหรียญเองแม่มดแอบไปชิงดูก่อนนะคะนี่เจ้ากาวีระเล่าเรื่องเจ้ากาวีระให้มดฟังหน่อยสิโอ้โหเยอะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวมันมีเรื่องราวให้ดูกันนะครับไม่เป็นไรนะมดเอาไปละ1เหรียญเจ้ากาวีระเนี่ยมี2อันนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะในกลุ่มนะครับนี่ฮะเจ้ากาวีระเชียงใหม่ให้ดูนะเจ้ากาวีระเชียงใหม่ครูบาเจ้ากาวีระตัวนี้ตอนนั้นครบรอบ3ปีนะก็มีการจัดสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมนี่นะให้ชมกันมีสองเหรียญค่ะแต่ว่ามดชิงไปแล้วมดเอาไปแล้วหนึ่งนะครับอันนี้นะเห็นก่อนนี่ฮะเจ้ากาวีระนะครับค่ะข้างล่างเนี่ยเขียนเลยครูบาเจ้ากาวีระนะครับก็ครบ3ปีท่านก็มีการจัดสร้างขึ้นมาครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นยุคต้นเลยของท่านเลยค่ะมดดูแล้วขังคือเดี๋ยวนี้ทำแบบนี้ไม่มีแล้วนะไม่รู้มดไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าท่านเป็นพระอะไรมดรู้แต่ว่าท่านเป็นพระทางเหนือแน่องค์นี้ทางเหนือครับไม่รู้หรอกว่าอะไรก็บอกเออแต่ว่ามดอยากได้ครับผมนะ500เหรอพี่วิทย์อันนี้ครับ
500บาทครับอันนี้ของพี่ตีพี่ตีเขาเรียกว่าพี่ตีโอเลี้ยงอ่ะที่พี่ตีโอเลี้ยงอยู่อตกแกเป็นคนเอามาให้ไม่รู้จักนะครับจากแต่พี่ตีวสัยพี่ตีวสัยรู้ใช่พี่ตีวสัยฉันรู้จักแล้วก็อันนี้นะฮะอันที่เห็นอยู่ในขวดๆเนี่ยนะเดี๋ยวบอกก่อนทีเดียวเลยแล้วกันคือถ้าใครเอาเหรียญนะเขียนไปเลยนะเหรียญ1ในสยามนะครับ 6,500 บาทนะครับครับอันนี้ที่อยู่ในขวดนี้นะฮะก็คือรักยมหลายๆคนรู้จักรักยมนะอันนี้รักยมเนี่ยเป็นของหลวงพ่อคลี่วัดประชาโคสิตารามตอนนี้เหลือเพียงแค่2ขวดนะฮะขวด 1,200 บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเกี่ยวกับอะไรคะรักยมของค้าขายครับอ๋อกวนทองรู้จักใช่มั้ยฮะกวนทองรู้จักรักยมเนี่ยก็คู่กันครับไม่ของธรรมดาครับแกะจากไม้รักตายพรายไม้ยมตายพรายก็คือไม้ที่ยืนต้นตายด้วยตัวเองนะแล้วนำเนี่ยเป็นสิ่งของอาถรรพ์แล้วก็เอาก้านที่ชี้ไปทางฝั่งที่ตะวันออกเอามาเสร็จตัดมาเสร็จแล้วก็มาเหลาเป็นตัวเป็นเอกลักษณ์นะฮะคืออันนี้ไม่ใช่ว่าเหลามาแบบทรงเด็กก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะมีมือเนี่ยจะประทับอยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่คลี่วัดประชาโคสิตารามพระมหาสุรศักดิ์อติสักโขแห่งวัดประดุงพระรามหลวงเนี่ยยังเรียนวิชาท่านวิชานี้กับท่านด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปถวายพระมหาสุรศักดิ์ด้วยแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะถวายไม้ถ้าเป็นไปได้คือจะได้ลองทำตัวนี้ไปพี่หมวยสุรีบอกว่าเหรียญหนึ่งในสยามค่ะเหรียญหนึ่งสยามครับ 6,500 บาทนะพี่หมวยรับไปนะเอาเรียบร้อยแล้วเขาจองไปเรียบร้อยพี่หมวยเขาเป็นแฟนรายการใช่และเหรียญนี้เนี่ยพี่หมวยเอาไปแล้วเก็บไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเหรียญนี้คือเหรียญหายากเหรียญหนึ่งนะฮะเป็นเหรียญที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นนะฮะและให้คุณไข่มุกชูโตออกแบบและพระองค์ท่านตรวจแบบด้วยด้วยตัวพระองค์เองเพราะนั้นเนี่ยเป็นของสำคัญเมื่อปี2550แยกกันจะเป็นแทบตายครับสมัยก่อนเนี่ยนะเหรียญหนึ่งเนี่ยก็ตกไม่แพงตกประมาณสัก500,000นึงแล้วก็เคยสูงสุดราคานะถึง 15,000 ผมมีอยู่เหรียญนึงนะเป็นตะกรุดอยู่ข้างในเลยนะ คือปั๊มแล้วตะกรุดไม่ละลายอ่ะแล้วมันปั๊มไปเสร็จแล้วมันมีรูอยู่รูหนึ่งรอดรูรอดเนี่ยผมเอาเชือกขั้นรอดไว้รอดรูไว้คนส่องแดดเห็นเนี่ยเห็นเหรียญเนี่ยไม่น่าจะรอดมาจากกองที่จัดสร้างแสดงว่าไม่คัดเหรียญเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่เหรียญเนี่ยหลุดมาได้เป็นเหรียญที่ไม่ผ่าน QC ผมเลี่ยมทองใส่เพชรอย่างสวยเลยเก็บไว้มีคนมาต่อซื้อต่อผมเหรียญนี้เหรียญเดียวที่พร้อมเรียมนี้นะราคา 40,000 นะครับอันนี้เป็นเหรียญของคุณวันชัยผมก็เลยออกมาเพราะว่าจะนำมาในรายการเขารู้แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเขาดูอยู่ตอนนี้นะครับก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันนะครับคุณหมวยเขาก็รับไปนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวติดต่อกันในเหมือนเดิมครับคุณหมวยนะฮะอันนี้เขาเช่าวัตถุมงคลของเราไปบ่อยเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับใครที่สนใจรักยมนะค้าขายเนี่ยเหลืออยู่2ขวดขวดละ 1,200 บาทหมดแล้วหมดเลยของรูปของคลี่วัดประชาโคสิตารามเอ้าเดี๋ยวไปเรียนรู้กันดีกว่าพระสมเด็จพระอุดารมทรงจิตรลดาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเราไปเรียนพร้อมกันครับได้ค่ะเดี๋ยวภาพพร้อมขึ้นได้เลยนะภาพ VTR รออยู่นะคะครับผมนะเพราะกลุ่มในชมรมก็รอรับชมอยู่เพื่อนๆก่อนนะคะคุณปุ้มขาสวัสดีค่ะเมื่อไหร่จะได้ไปทานข้าวกันอีกมาแล้วติดตามมาพิมพ์เล็กบ้างนะครับพิมพ์เล็กบ้างพิมพ์เล็กนะครับเราก็มีแบ่งแยกกันเป็น2ทรงพิมพ์เช่นเดียวกันก็คือทรงพิมพ์สุโขทัยและทรงพิมพ์อยุธยาเช่นเดียวกันนะครับการแยกพิมพ์โอ้พิมพ์เล็กนี่จะง่ายเลยนะครับถ้าคุณมีแว่นส่องพระหรือถ้าคุณสายตาดีๆนะให้คุณดูที่พระพักเลยที่เดียวเลยนะที่พระพักดูที่ดวงพระเนตรดวงตาจะเห็นเลยถ้าเป็นตาตีๆเล็กๆนะทรงพิมพ์อยุธยาไอ้ทรงพิมพ์สุโขทัยของประธานโทษทรงพิมพ์สุโขทัยแต่ถ้าตาเม็ดดวงพระเนตรโตๆโปนๆหน่อยนะทรงพิมพ์อยุธยาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนแยกที่สามารถที่จะแยกไว้ก่อนได้เลยก็คือสีเนื้อองค์พระนั้นเนื้อละเอียดจะต้องเป็นทรงพิมพ์สุโขทัยและเป็นสีอ่อนนะครับส่วนสีเข้มก็จะเป็นทรงพิมพ์อยุธยานะครับเป็นทรงพิมพ์อยุธยาเนี่ยครับก็สามารถที่จะแยกย่อยได้แล้วก็องค์ที่ย่อยๆลงมาเป็นพิมพ์ย่อยๆสำหรับพิมพ์เล็กนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาตกอยู่แถวทรงพิมพ์อยุธยานะครับที่มีแยกเป็นพิมพ์นั้นพิมพ์นี้บ้างแต่ผมก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบ่งเป็นพิมพ์หรืออะไรนะแบ่งเป็น2ทรงพิมพ์ก็พอนะครับก็คือทรงพิมพ์สุโขทัยและทรงพิมพ์อยุธยาในอนาคตเดี๋ยวเชื่อเลยว่าต้องมีคนเนี่ยคิดแปลกแยกไปว่าจะแบ่งเป็นพิมพ์นั้นพิมพ์นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีพูดไว้ก่อนนะครับล่วงหน้าแต่ปัจจุบันไม่มีการแยกพิมพ์ว่าพิมพ์ไหนเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์ไหนเป็นพิมพ์ไม่นิยมนะครับต้องบอกก่อนนะครับแต่ว่าส่วนที่นิยมมากที่สุดก็คือคนจะนิยมคือความงามมากกว่าความงามโดยรวมของพระเพราะนั้นเนี่ยความงามโดยรวมของพระนั้นผม
ให้เปอร์เซ็นต์กับพระพิมพ์ทรงพิมพ์สุโขทัยมากกว่านะครับเพราะว่ามีความงดงามกว่านะครับแต่ทรงพิมพ์อยุธยานะถ้าคุณดูดีๆนะจะมีเสน่ห์เนี่ยนะมากมายไม่แพ้กันนะครับแล้วออกจะหาแบบสวยๆเนี่ยได้ยากซะด้วยนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราแยกเป็นทรงพิมพ์นะทั้งทรงพิมพ์สุโขทัยแล้วก็ทรงพิมพ์อยุธยาทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กอ่ะเดี๋ยวผมวางให้ดูตรงนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเราเรียนพร้อมกันเราเรียนพร้อมกันนะครับก็เป็นบทที่1ให้เรารู้จักก่อนว่าพระเนี่ยมันมีพิมพ์อะไรบ้างก็ได้แก่สุโขทัยทรงพิมพ์สุโขทัยทรงพิมพ์อยุธยาพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะใหญ่และเล็กนะแล้วก็ใหญ่และเล็กนั้นแบ่งเป็น2ทรงพิมพ์คือสุโขทัยและก็อยุธยาทรงพิมพ์สุโขทัยและอยุธยาอันนี้เข้าใจแต่คราวนี้คนก็มาถามอีกนะนอกจากตรงนี้แล้วมันมีอะไรอีกมากเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกโอเคหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่าหลังจากที่พระชุดนี้หมดไปจากวัดมกุฎกษัตริย์แล้วนะก็มีพระนี้หยิบให้ดูนี่ฮะอจึงนะนี่2องค์นี้นะพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเออนะงงนะสิเจออย่างนี้นะบางคนไม่เคยเห็นด้วยนะแต่หลายๆท่านรู้แล้วหลายๆท่านดูแล้วเข้าใจทราบสองพิมพ์นี้นะครับก็คือพระผิวกรุนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจำนวนที่ค้นพบประมาณนะประมาณเพราะว่าวันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกไว้นะครับว่าท่านนับแล้วกี่องค์เป๊ะๆ 100%มีจำนวนรวมๆคร่าวๆประมาณ400กว่าองค์เศษโดยประมาณชื่อว่าพระผิวกรุพระรุ่นนี้ไม่มีพระกรุเลยนะฮะใครบอกมีพระกรุผมบอกได้เลยผิดมีแต่พระผิวกรุทำไมถึงบอกว่าผิวกรุนะครับก็เพราะว่าพระชุดนี้เนี่ยอายุอนามนะการจัดสร้างประมาณ40ปีพระชุดนี้นะครับหลวงพ่อณรงค์นะครับวัดมกุฎท่านได้รวบรวมพระจำนวนหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วนำไปใส่ไว้ในกระถางแล้วก็เอาผงเก่าที่ได้มาจากเกจิอาจารย์นะได้แก่หลวงปู่โต๊ะบ้างอะไรบ้างนะเกจิหลายท่านเนี่ยท่านก็มาโรยๆพระองค์นี้นะครับห่อในผ้าแล้วก็เอาผงเนี่ยโรยๆแล้วก็เก็บไว้มัดใส่ถุงเก็บไว้เนี่ยฮะจึงไม่ใช่พระกรุหรอกเป็นพระผิวกรุทำไมบอกว่าเป็นพระแค่พระผิวกรุเพราะว่าตัวผิวนั้นไม่ได้เกาะแข็งมากนะครับจะเป็นเกราะแบบอ่อนๆเพราะนั้นเนี่ยคุณเอาแปรงอะไรก็เนี่ยมาขัดมาถูเนี่ยนะหรือโดนน้ำไปเนี่ยแล้วถูออกขัดออกนะครับนะขัดออกนะครับคราวนี้พระผิวกรุเนี่ยมันก็มีอยู่หลายอย่างหลายสภาพก็คือแบบเยอะบ้างน้อยบ้างเพราะว่าในถุงนะคุณนึกเอาภาพเอาตามนะว่าอย่างน้ำในโอ่งนะน้ำในโอ่งที่คุณใส่ตะกอนลงไปอาจจะใส่แป้งอะไรกวนๆแล้วคุณลองทิ้งในโอ่งดูเวลามันแห้งมันจะแห้งเกาะติดก้นโอ่งเนี่ยเยอะที่สุดผิวโอ่งมันไม่ค่อยเกาะหรอกมันเกาะน้อยนะครับพระนี่ก็เหมือนกันนะโรยมากโรยน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผงที่ไปโรยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสนอกสนใจตัวนี้นิดนึงพระชุดนี้จึงเป็นพระพิเศษไงหลวงพ่อณรงค์ก็เลยเอามาให้ทําบุญกันในวันนั้นนะครับก็ทําบุญกันไปองค์ละเท่าไหร่กี่บาทก็ในสมัยนู้นนะครับตอนยุคนั้นเนี่ยก็หมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอข้างนอกเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะครับคือเป็นผงสีขาวนะครับบางคนก็มีมิจฉาชีพก็เริ่มจะมาคิดแล้วนะว่าจะพระผิวนี้เห็นได้ราคาเอามาออกเนี่ยจะมาทําผิวนี้บ้างก็อาศัยคนที่มีความรู้แล้วกันช่วยพิจารณาให้นะครับผมนะก็ขออนุญาตว่าเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้เรามาแนะนำเรื่องของพิมพ์ทรงก่อนนะครับนี่ฮะเราแยกให้ดูนะแล้วก็มีผิวแปลกๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับนอกจากผิวแปลกๆในวันนี้แล้วเนี่ยนะหลายคนก็ถามกันมาเหลือเกินนะเยอะฮะยังมีอีกผิวหนึ่งนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมคุ้นไหมขาวๆเงี้ยนะไม่ใช่พระขึ้นลานะผมเขียนไปสองสามตอนแล้วให้อ่านกันก็ได้เข้าใจกันนี่ฮะอันนี้เรียกว่าพระธรรมธาตุเกศแก้วที่ชื่อดีเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะหนึ่งเนี่ยนะเป็นที่เห็นเป็นขาวๆเลยนะขอประทานเอาไว้เกิดขึ้นเองจากทางธรรมชาติมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเส้นเกศานะเป็นเส้นยาวๆออกมาจากองค์พระที่เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่หรอกเป็นปฏิกิริยาจากแคลเซียมที่ทำปฏิกิริยากับกรดนะครับกับพื้นผิวบางทีก็มีพวกว่านบ้างอะไรบ้างเป็นปัจจัยนะอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าผมเอามาให้ดูคือมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กแต่คราวนี้ไอ้ความแปลกของพระธรรมธาตุเกศแก้วหรือว่าไหมฟ้าเนี่ยนะที่เราเรียกกันเนี่ยนะมันแปลกตรงนี้ว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะดันขึ้นกับพิมพ์ทรงอยุธยาซะส่วนใหญ่นะครับพิมพ์ทรงอยุธยาอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในซองเนี่ยเห็นสีเข้มอย่างที่ผมบอกไหมสีเข้มกว่าเห็นไหมแต่พิมพ์เล็กไปเกิดขึ้นกับพิมพ์ทรงสุโขทัยเสียส่วนใหญ่มันตลกดีนะ
ไม่น่าเชื่อนะทั้งที่เนื้อหาเนี่ยมันก็มีความคล้ายแต่มันก็ต่างกันนะครับมันต่างกันเออแต่มาขึ้นกับพิมพ์เล็กนะเอาพิมพ์ใหญ่ก่อนอ่ะพิมพ์ใหญ่ก่อนเนี่ยให้ดูก่อนมากบ้างน้อยบ้างแต่ครั้นี้แบบหลายคนก็สงสัยว่าปริมาณมากน้อยขนาดไหนอ่ะถึงจะเรียกว่าไหมฟ้าแต่ปัญหาประเด็นเนี่ยนะมันมีคนจุดมาเรื่อยบางคนมันขึ้นมาแค่กระยอมมดยืนเหยียบอ่ะนะก็บอกว่าไหมฟ้าละเออนะมันก็ว่าไปผมบอกว่าเอาปริมาณเนี่ยคุณลองดูนะเออมีไหมฟ้าขึ้นปะนะสัก 10% นะถึง 15% ขององค์พระเนี่ยผมก็เออน่าจะรับได้ว่าเรียกว่าไหมฟ้านะครับประมาณอย่างนี้นะนี่ผมไม่แกะจากซองนะเหตุที่ไม่แกะจากซองว่ามันมีปัญหาว่าเวลาแบ่งให้เช่าหาแล้วเนี่ยไหมฟ้าเนี่ยมันถูกถูบ้างถูกอะไรบ้างนะครับทำให้สภาพมันเสื่อมไปเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่แกะจากซองเพราะนั้นเนี่ยมาจากซองเนี่ยชัดเจนกว่านะครับส่วนไคยาเบเลียมเนี่ยก็จะปัดขอบข้างนะครับแล้วก็มากองไว้ข้างหลังนะอย่างที่ผมเขียนไว้นะแล้วก็ค่อยเลี่ยมเพราะว่าข้างๆเห็นไหมฮะมันจะเป็นขาวๆเหมือนกันเราปัดออกได้นะฮะแต่ก็ยังอยู่นะครับบางคนเนี่ยนะแหมผมไม่อยากบอกสูตรเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ว่าหลังเนี่ยเวลาคุยเรื่องไหมฟ้าเต็มๆนะคุณจะได้รู้ดีกว่านะอันนี้รู้จักอันใหญ่ไปละคราวนี้อันเล็กเนี่ยผมบอกได้เลยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นหรอกไอ้ที่มาบอกไหมฟ้าบอกผิวกุอะไรเนี่ยพิมพ์เล็กมันไม่ใช่หรอกไหมฟ้าเนี่ยมันก็ต้องไหมฟ้าจริงๆดิมันไม่ใช่แบบขึ้นเป็นใหญ่ๆอะไรกระหยิ่งนึงแล้วก็บอกว่าไหมฟ้านะแต่อันนี้ไหมฟ้าแท้ๆเลยที่ผมเอาตัวแท้ๆมาให้ดูเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามีน้อยมากแล้วชุดที่เจอเนี่ยไหมฟ้าพิมพ์เล็กเนี่ยก็มาเจอเอาในตอนท้ายๆถุงนะครับตอนที่เปิดให้เช่าบูชาที่วัดมกุฎเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยไหมฟ้าแล้วไหมฟ้าพิมพ์เล็กเนี่ยผมต้องบอกคุณเลยเลยว่าราคาแพงกว่าไหมฟ้าพิมพ์ใหญ่นะไม่ได้มาปั่นราคาหรืออะไรนะแต่ผมบอกให้ฟังเพราะว่าจำนวนมันน้อยมากแล้วผมบอกได้เลยในสนามมันไม่เจอหรอกนานๆจะเจอสักองค์สององค์นะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับอันนี้ให้รู้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะนี่ผมวางไว้ก่อนก็คือบทเรียนที่เรามาให้มารับชมนะฮะในวันนี้นะครับพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระมงคลแผ่นดินเป็นพระที่ในหลวงของเรานั้นมีพระดำริให้จัดสร้างด้วยนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นเป็นพระเป็นผู้มีอัจฉริยภาพมากเห็นกระเบื้องที่วัดบวรนะต่อจากนั้นจะไปทำอะไรก็ไปทิ้งมันก็ไม่มีประโยชน์พระองค์ท่านก็เล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่ากระเบื้องนี้ติดอยู่บนหลังคาพระโบสถ์วัดบวรมาตั้งแต่สมัยองค์รัชกาลที่4ผ่านพิธีมาก็มากมายหลากหลายครั้งน่าจะเป็นมวลสารที่ดีจึงได้บอกกล่าวนะมีพระมิตรัสกับองค์สมเด็จพระสังฆราชนะในสมัยนู้นนะครับก็คือสมเด็จพระญาณสังวรนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชนะเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วนะครับก็บอกว่าเนี่ยน่าจะทำอะไรบ้างองค์พระญาณสังวรท่านก็เลยเอากระเบื้องตรงนี้นะไปทำจัดสร้างขึ้นมาเป็นพระก็รูปแบบจิตรดานะครับถ้าเราเห็นพระสมเด็จจิตรดาของในหลวงนะที่พระองค์ท่านเนี่ยกดด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองมอบให้กับข้าราชบริพารและก็ในตำรวจติดตามหลายๆท่านก็เห็นว่ามีลักษณะมีความรำไม้คล้ายๆกันนะครับแต่เนื้อหานั้นแน่นอนเลยมวลสารหลักคือกระเบื้องก็เลยต้องเป็นสีอย่างนี้และที่สำคัญคือมวลสารต่างๆนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับเป็นของมงคลล้ำค่าเป็นแร่นะครับเป็นอัญมณีต่างๆเยอะแยะเลยทีเดียวเอามาจัดสร้างตรงนี้และได้รับการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกในพระโบสถ์วัดรังสีนะครับวัดรังสีก็คือวัดบวรแหละติดกันนะอยู่ตรงสนามบาสแล้วก็ที่นี่นะฮะพอวัตถุมงคลชุดนี้ออกมาเนี่ยคนที่รับไปในสมัยนู้นเนี่ยนะในหลวงท่านก็ยังเอาไปแจกต่อเลยนะเขาก็รับไปเขายังนึกว่าเป็นสมเด็จจิรดาเขาไปใส่ติดตัวนะคนสมัยนู้นนะเพราะนั้นเนี่ยพระชุดนี้จึงเป็นพระที่มีความสำคัญมากนะอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยเป็นพระที่มาจากพระราชบริของพระองค์ท่านโดยตรงนะครับและอย่างที่วันนี้เอามาให้ดูนะมดอย่างที่มดเห็นเนี่ยมดก็เห็นแล้วเนี่ยได้ไปเอาเหรียญหนึ่งในสยามมาหนึ่งในสยามนี่เขาเปรียบว่าเป็นเหมือนกับจิรดาเลยนะมีพี่หมวยเหรียญนะรับไปแล้วพี่หมวยเป็นเจ้าของแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่วิทย์เดี๋ยวนะครับเราอ่ะมีของที่จะเล่นเกมกันมีครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมุกก็ยังไม่ได้แจกอะไรเลยสมมติว่ามุกก็ยังไม่ได้แจกเลยค่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวงี้นะเราเล่นเกมใครใครอยากได้นะให้เขียนใต้คอมเมนต์ในในเฟซบุ๊กมากันแล้วกันนะใช่แล้วเดี๋ยวผมมาเลือกกันตรงนี้มาจับฉลากกันตรงนี้อยากได้เขียนเลยว่าอยากได้หลวงปู่หนุนนะ
อยากได้หลวงปู่หนุนเขียนมาเลยหมู่ราชาจากอยากได้อะไรเขียนมาเลยนะเราจะจัดให้สมปรารถนาของตัวคุณนะอ๋อมดเดี๋ยวเรามีนี่กันนึงนะนอกจากได้ชมเรื่องราวตรงนี้แล้วนะฮะเรายังมีนะเดี๋ยวเรื่องมีภาพของเหรียญบาหลีเนี่ยให้ชมกันด้วยอีกอันนึงนะครับจะได้เห็นว่าหน้าตาของเหรียญบาหลีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวคนงงและเหรียญบาหลีตอนนี้เนี่ยคุณยังจองได้นะเหลืออีกไม่มากทองคำ9เหรียญเต็มแล้วก็เหลือเหรียญชุดกรรมการชุดกรรมการ4เหรียญ 3,000 บาท 3,000 บาทนี้เอาเงินไปไหนนะฮะนะบางคนที่โหเช่า 3,000 บาทเอาไปหักเปอร์เซ็นต์เข้ากระเป๋าโอ้ไม่มีครับงานนี้นะ 3,000 บาทเข้าหลวงพ่อเต็มๆเลยครับอ๋อทำบุญเต็มๆฮะแล้วก็ไม่มีการหักลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านช่วยกันนะผมนี่ก็ช่วยกันทุกบาททุกตังตรงนี้ยกไปให้หลวงพ่อหนุนสุวิชโยแห่งวัดพุทธโมกขพลารามนะครับเพื่อที่จะนำทุนตรงนี้นะไปเผยแผ่ไปจัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆนะครับที่บาหลีด้วยที่บาหลีด้วยฮะซุ้มประตูที่เมืองไทยที่เมืองไทยที่สกลนครนะศาลาต่างๆอะไรต่างๆก็ต้องได้รับการบำรุงรักษาได้รับการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไปปฏิบัติธรรมกับท่านบางคนเนี่ยไปเป่าอะไรว่าไปทำพิธีฉับพลันทรังสีกับท่านคนก็ไปเยอะแยะแต่ที่นั่งมันไม่พอทำไงก็นี่ไงต้องช่วยกันทำศาลาทำอะไรมานะเอาให้เหมือนกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยศาลาร้อยไร่อย่างเงี้ยนะใหญ่ๆหน่อยนะครับไปสร้างที่วัดนาเดือนะครับไปทำที่ศาลาเป็นเหมือนกับศาลาแก้วอ่ะที่วัดท่าสูงเหมือนกันเลยนะประดับแก้วสมมติว่าเราเคยไปที่วัดท่าสูงเนี่ยเหมือนกันเลยมีอุโบสถที่เป็นกระจกถูกต้องนี่แหละเหมือนกันเลยจะเหมือนสวรรค์เลยก็คือเหมือนว่าเป็นอุโบสถกระจกแต่ว่าที่วัดเนี่ยที่หลวงปู่หมุนเนี่ยหลวงพ่อหนุนนะคะท่านก็จะทำแบบเดียวกับที่วัดของหลวงพ่อฤาษีถูกต้องครับกันนะคะนี่ฮะคุณแมนกาวินวัดอยากได้คุณแมนก็เดี๋ยวติดต่อได้เลยนะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ได้เลยนะครับผมนะคุณเชิดคงเหินอยากได้ครับเช่าได้ครับตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่ตอนนี้เหลือนวะนะเนื้อนวะตอนนี้ราคามันปรับไปแล้วแต่ถ้าดูในรายการเนี่ยคุณอยากได้ตอนนี้ติดต่อมาได้เลยนะติดต่อไปที่คุณเบนก็ได้ตอนนี้นะเดี๋ยวคุณเบนเขาจะโพสต์ลงไปนะว่าติดต่อยังไงบ้างนะครับเฉพาะคนที่ชมในรายการวันนี้เวลานี้นะถ้าจะได้หลวงปู่หนุนเนี่ยผมให้ราคาเดิมพร้อมค่าส่งนะนวะ700เหล็กน้ำพี700บวกค่าส่ง50บาทนะฮะและก็เนื้อทองแดง200บาทนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมเปลี่ยนเป็นราคาของวัดเดิมนะซึ่งของวัดเดิมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนื้อนวะจะองค์ละ 1,000 บาทนะครับก็คือเป็น999นะฮะแล้วก็เหล็กน้ำพีเนี่ยจะเป็น899นะฮะแล้วก็ทองแดงนั้นจะเป็น399นะครับราคามันจะปรับขึ้นไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือไม่มากถ้าคุณอยากได้คุณรีบเลยครับผมบอกได้เลยว่าของดีจริงๆหลายคนเอาไปแล้วถูกได้โชคเยอะนะหลายท่านเลยทีเดียวนะมาโชว์กันเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่ที่สำคัญนะเหรียญบาหลีครับนะผมบอกได้เลยว่าเป็นเหรียญที่อินเตอร์ฟะไปประกอบพิธีที่บาหลีอินโดนีเซียกลับมาแล้วครับตอนนี้กำลังจัดการเรื่องของการแพ็คการอะไรอยู่นะฮะประกอบใส่กล่องใส่อะไรเรียบร้อยรอนิดนึงสัปดาห์หน้าก็จะได้ของกันแล้วตอนนี้ยังพอมีโอกาสอยู่เหรียญทองแดง200บาทเท่านั้นเองแล้วก็ชุดกรรมการนะชุดหนึ่ง 3,000 บาทรายได้ก็ถวายหลวงปู่หนุนเต็ม 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดนะครับมีภาพมาไหมคะวันนี้ภาพวันนี้ตัวเหรียญบาหลีเรามีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะแล้วก็มีภาพงานพิธีนะครับตอนกลางคืนด้วยนะครับของเหรียญบาหลีด้วยนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพวิธีอ่านเดี๋ยวตอนเล่นเกมเนี้ยคุณอยากได้คุณเขียนมาว่าผมอยากได้หลวงปู่หนุนเขียนมาเลยแล้วกันนะว่าอยากได้มีใครอยากได้บ้างเดี๋ยวมาเลือกกันนะครับอยากได้หลวงปู่หนุนหลวงปู่หนุนวันนี้ที่เราแจกเนี่ยจะเป็นเนี่ยฮะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่หนุนนะสามรางวัลเท่านั้นถูกต้องครับหลวงปู่แขวนเองหมดด้วยทั้งหมดฮะข้างหลังจะเป็นจีวรเกศาของท่านนะครับอ้าวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวที่ให้มดมานะคะให้มาแล้วฮะหนึ่งชิ้นนะครับก็ช่วยทำงานช่วยเผยแผ่ให้กับหลวงปู่หนุนนะครับก็มอบให้นะครับผมอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพวิทยาชุดนี้ครับชุดเหรียญบาหลีนะฮะมีภาพวิทยาชุดเหรียญบาหลีให้ชมก่อนฮะเดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อนไปชมภาพกันครับสักครู่ค่ะนี่เป็นพิธีพุทธาภิเษกใช่ไหมครับที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวสังเกตดูหลวงพ่อจะเปียกๆหน่อยหลังจะเปียกๆหน่อยทำไมรู้ฮะอากาศมันจะร้อนชื้นนะอ้าวใช่ไหมคะที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับผมเคยไปมาครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยอากาศมันอ้าวมากนะมันจะร้อนแบบชื้นๆน่ะนะฝนมันจะตกด้วยนะบางทีก็ไม่ตกบางทีก็ตกพอตกเสร็จโอ้โหอากาศนี่เปี้ยงเลยนะเหมือนกับวันอากาศวันนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยอากาศจะค่อนข้างอ้าวนะครับแต่อยู่ที่นี่ผมบอกว่าอากาศจะดีนะในช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าพืชพันธุ์ท่านของที่บาหลีนั้นเยอะจริงๆนะครับและพิธีนี้นะประกอบพิธีนะฮะหลวงพ่อหนุนนั้นท่านเน้นเรื่องของพิธีเป็นอย่างมากเพราะนั้นเนี่ยจัดเต็มทุกอย่างนี่ที่บาหลีนะครับไม่ใช่ที่เมืองไทยชาวต่างประเทศคนที่อยู่บนบาหลีคนจีนนะครับคนอินโดนีเซีย
ที่นับถือพุทธมหายานบางคนก็นับถือคริสต์ก็มีอะไรก็มีนะนับถืออิสลามก็มีเขาก็มากันนะเขาก็มาดูกันนะแล้วมาประกอบพิธีกันอย่างพร้อมพรั่งแบบสบายๆเลยนะนี่ฮะที่บาหลีตรงนี้นะครับไปเสกอะไรกันครับที่นี่ฮะมีบาหลีเหรียญบาหลีครับอันแรกเลยเหรียญหลักเลยแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณหนุนดวงนะฮะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่จองมานี่นะผมบอกได้เลยว่าของดีจริงๆนี่ตัวผมเองก็เก็บไว้นะครับนี่ฮะเป็นภาพพิธีที่อินโดนีเซียนะครับไม่ใช่บ้านเรานะต้องบอกว่าไปเสกถึงไกลถึงนู่นเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะงานใหญ่จัดเต็มดีมากครับจัดที่เมืองไทยแบบนี้บางทีได้ยากนะจะบอกให้นะนี่ฮะรูปแบบเหรียญนี่เหรียญแปะอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับนี่ไปครบชุดกันเลย2ท่านนะครับนะก็ดีนะคะโดยลูกศิษย์นะฮะไม่ตกฮะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะฮะสองท่านหลักๆเลยก็คือคุณสกลนะครับแล้วก็แม็กนะสมภพนะอันนี้เนี่ยเป็นศิษย์ซ้ายขวานะฮะนะผมอยากจะเรียกว่าแก๊งอ้วนผอมค่ะคนหนึ่งอ้วนเนี่ยคนหนึ่งอ่ะพอก็ล่ำๆนะนะเนี่ยฮะอ้วนล่ำนะทั้งสองคนเนี่ยก็ช่วยงานหลวงพ่อเต็มที่เลยนะเขาช่วยนี่เหนื่อยมากนะสกลเนี่ยนะเห็นเนี่ยโอ้โหลงแรงกันเยอะแม็กนี่ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะฮะต้องขอชื่นชม2คนนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับอ้าวใครอยากได้หลวงปู่หนุนเขียนมานะฮะแจกล็อกเก็ต3ชิ้นวันนี้นะนี่หลายๆคนเขียนมาเยอะมากเลยนะอยากได้เขียนมาครับจะแจกยังไงเนี่ยผมยังไม่รู้ก็เดี๋ยวเรานับเรื่องเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับทีมงานไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วก็มั่วกันได้นะฮะเดี๋ยวคุณบอกมานะผมนับลำดับเลขเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยที่หลวงพ่อถอดให้เลยนะเนี่ยที่แขวนที่หลวงพ่อเขาหยิบปึกมาหลวงพ่อคล้องคอเสกให้เลยแล้วก็เอาให้นะครับมอบให้นะโดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อที่อินโดนีเซียนะครับก็มากันมากมายบางคนอยู่จาการ์ตานะก็มานะก็มาใช่ไหมมาครับอยู่เป็นดูเลยต้องมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อเลยนะไม่เคยเจอนี่คุณสกลอยู่นี่เห็นไหมเป็นภาพที่เขาได้เตรียมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอ้าวเดี๋ยวดูภาพนะอันนี้เราเห็นภาพพิธีไปแล้วนะ uh-huh. แต่ตัวเหรียญเนี่ยอาจจะไม่เห็นค่ะเรามาดูตัวเหรียญกันต่อเนื่องดีกว่านะว่าหน้าตาของเหรียญหน้าตาเป็นยังไงบ้างมีครับเป็นเหรียญบาหลีชุดเหรียญบาหลีนะเชิญชวนครับร่วมบุญกันกับหลวงพ่อนะครับนะร่วมบุญกันกับหลวงพ่อว่าไปเผยแผ่ธรรมที่บาหลีไปสร้างเสนาสนะไปเผยแผ่ธรรมสอนกรรมฐานนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าผมจำไม่ผิดหลวงพ่อจะต้องเดินทางมาที่ธรรมศาสตร์วันเดี๋ยวจะไปกราบหลวงพ่อด้วยวันน่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละเสาร์ที่พุทธอยู่อยุธยาก็คงจะไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปกราบหลวงพ่อด้วยที่ธรรมศาสตร์น่าจะเป็นวันเสาร์นะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะไปกราบหลวงพ่อที่นู่นเพราะว่าผมฝากตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยจองพระคำหมากของผมมานี่พี่สกลบอกว่าให้ล็อกเก็ตเพิ่มอีก5อันเอาได้เลยนะเดี๋ยวเก็บไปแจกสกลสัปดาห์หน้าก็ได้เดี๋ยวงงเพราะว่ามันเยอะนะขอตะกรุดด้วยดีกว่านะขอแม็กมาด้วยสกุดนะเพราะเดี๋ยวมีตะกรุดฉับพันธรังสีอีกนะเดี๋ยวขอแม็กมาให้มาเพิ่มเติมด้วยนะเสาร์16อ๋อเสาร์ที่16มาเดือนหน้าเหรอนะหรือว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องอันนี้นี่อันนี้สิเสาร์16ก็คือเสาร์นี้พรุ่งนี้นะเด็กวันเสาร์ที่ถึงนี้หลวงพ่อมาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลวงพ่อมาเสาร์ที่16ผมก็ต้องเสาร์ที่16ค่ะเพราะว่าผมให้ทางทีมงานหลวงพ่อเนี่ยเอาพระคำหมากมาด้วย20องค์เดี๋ยวมดฝากของพี่วิทย์ใครเช่าก็มาเลยไปถวายหลวงพ่อด้วยได้ของไปถวายว่ามดไปทำงานมดไม่ได้มีโอกาสมาเจอพ่อเดี๋ยวมดฝากของเดี๋ยวฝากไว้ให้เลยพ่อเดี๋ยวผมจะไปฝากคุณสกลก่อนด้วยนะขอด้วยนะครับพี่สกลนะคุณหมวยนี่ไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดให้นะไม่มีปัญหานะเพราะว่าหมวยนี่เขาก็ช่วยรายการเราเยอะนะบอกตรงๆนะช่วยกันเยอะแล้วก็จัดให้แหละนะเอาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าภาพบาหลีมีเหรียญบาหลีมีเดี๋ยวขึ้นที่ตึงก็ได้นะครับชุดเหรียญบาหลีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ชมกันนะครับชุดนี้ครับเหรียญบาหลีครับตอนนี้ไปประกอบพิธีที่บาหลีเสร็จแล้วนะที่ถือหินนี่เป็นหินเรืองแสงนะครับนี่ฮะก็หลวงปู่ดุลน่ะท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาดีมากแล้วก็เป็นพระสอนในสายกรรมฐานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ฮะแล้วท่านก็เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานประจำนะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะศูนย์รังสิตนะครับเป็นประจำเลยเหรียญบาหลีชุดนี้ฮะกรรมการฮะชุดนี้ฮะ 3,000 บาทนะครับแล้วก็ทองแดงนั้น200บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็สอบถามได้เลยทองคำนั้น 45,000 นะครับจำนวนมีอยู่พอได้นะครับตอนนี้นะยังพอละพอจะได้นะครับนะเอ้าก็ลองเลือกเอาละกันใครจะชอบแบบไหนสนใจร่วมบุญด้วยกับบาหลีนะฮะเหรียญนี้สนใจมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมแรนดอมมาฮะผมใช้วิธีเนี่ยผมเขี่ยนิ้วจิ้มมาเลยฮะสามท่านนะนี่ผมไม่มองนะอ่ะพี่วิทย์จิ้มเลยค่ะจิ้มปุ๊บปุ๊บใครเอ่ยคุณคิดคุณกิตหรือคุณคิดกิตสดาได้ไปนะอันนี้ผมมั่วนะกิตสดาได้ไปนะเรียบร้อยนะกิตสดานะคะเดี๋ยวจดให้คุณกิตสดานะหนึ่งท่านนี่ผมใช้วิธีนี้จิ้มหลับหูตาจิ้มมาไปค่ะเอายัง
เอายังแถวนี้นะค่ะไม่รู้นะกฤษดา1นะคะเฮ้ยผมไม่ได้ปลอมนะอ้าวพี่หมวยพี่หมวยสุรีได้พี่หมวยสุรีได้นะคะคนที่สองนะนี่ผมไม่หลอกนะนี่ผมก็ใช้วิธีนี้อันนี้ผมไม่รู้อยู่แล้วจิ้มจิ้มไปจิ้มจิ้มแต่ถ้าข้างในไม่ให้บาหลีก็จะไม่ให้นะต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเขาอยากได้นะถึงให้นะค่ะโอเคปุ๊บนะไม่ได้นี่ทีมงานเราทีมงานเราเองปุ๊บไม่น่าเชื่อนะคุณเจษฎาพงษ์ได้ไปพี่พลได้ไปนะค่ะพี่เจษฎาพงษ์ได้ไปนะล็อกเก็ตอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมาอีกทันทีอีกทีนึงนะชื่อเหรียญบาหลีเป็นทางการว่ามณีโชติหนุนบุญอ๋อหลวงพ่อตั้งแล้วนะคุณอาจารย์เอกส่งมานะขอบคุณมากๆคุณหมวยได้ไปคุณพลเจษดาได้ไปนะครับแล้วก็คุณกฤษดาได้ไปได้ไปตัวดาดาได้หมดเลยนะสังเกตมีพี่กฤษดาพี่กฤษดาพี่หมวยพี่เจษดาพี่เจษดาพี่พลเนี่ยได้ไปนะครับสามท่านนี้ได้ไปนะฮะนี่ใช่ไหมมดจดถูกไหมถูกต้องฮะกฤษดาคุณหมวยคุณแล้วก็พี่เฮ้ยที่ผมไม่ได้แกล้งเลยนะคุณหมวยเนี่ยนั่นอย่างเงี้ยลันลันไม่ได้ดูเลยไม่รู้ว่าใครก็ได้ไปตามนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะเหรียญรุ่นนี้นะชื่อว่าเหรียญมณีโชติหนุนบุญนะครับนะอาจารย์เอกเนี่ยก็ดูในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณด้วยใครที่สนใจท้าวเวสสุวรรณนะฮะจองเข้ามาได้นะ35องค์ค่ะ35ชิ้น35องค์ 1,050 บาทพร้อมส่งค่ะจริงๆหลวงปู่หนุนเนี่ยนะเสกเนี่ยที่บาหลีด้วยนะครับอันนี้นะใครสนใจก็ขอเชิญกันแล้วกันนะครับทำบุญด้วยกันนะครับนะคุณหมวยนี่ขอบคุณมากโชคดีจังนะฮะก็เขียนมานะครับก็เฮียอาทิตย์พักเครื่องติดตามรับชมอยู่คุณฐานนันทิประสาทติดตามรับชมอยู่ไม่เจอนานมากกับมดนี่ไม่เจอกันนานนานมากนะคุณอภิสิทธิ์อภิโชติดตามรับชมอยู่นะคุณกิติศักดิ์คุ้มเสียงติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะคุณรัศดาซ่าติดตามรับชมอยู่คุณเอกชัยสามิภักดิ์นะครับคุณโจโจ้นะครับคุณสมศักดิ์ทรงพูนทรัพย์นะฮะคุณพาสนะครับแมงมีนะติดตามรับชมอยู่จะได้หรือผู้หนุนไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามีแจก5ท่านเลยนะคุณเสืออินดอนเมืองนะคุณโชติหงเหอนะคุณกฤษดานะฮะคุณแมนนะกวินวัฒน์นะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะคุณอภิชาติมิ่งภูษาคุณอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์โทติดตามรับชมอยู่คุณเลืองยศนะคุณกิติชัยนะฮะคุณกบนะเสืออิ่มนะฮะแล้วก็แหมพอเห็นชื่อนะจากโควิดเลยนึกออกเลยวันที่17นี้อย่าลืมนะครับมีงานประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาโดยชมรมผู้สื่อข่าวและช่างภาพพระเครื่องนะครับจัดที่ศูนย์ราชการครับอาคารรัตนประสานศาสตร์นะครับไปนะครับตรงนั้นน่ะในกลุ่มนั้นเดี๋ยวเขามีป้ายบอกตลอดทางแล้วก็สถานที่จอดรถสะดวกสบายมากมากครับมากครับอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วมดเพิ่งไปงานโอท็อปมาครับนะคะก็ใช่รอบนี้ทางชมรมค่ะนะฮะโดยณจากโควิดเนี่ยแจกเป็นหนังสือรวมพระงานประกวดนะครับให้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประกวดแล้วไม่ได้แจกทุกคนนะครับหมายถึงว่าคุณส่งพระประกวดแล้วติดรางวัลที่1ก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปนะครับส่วนลำดับต่อๆมาที่1ที่2ที่3ที่4จะได้ใบประกาศไปแล้วก็มีพระสมเด็จพระนารงทรงจิตรดาคุณมีสวยๆไปส่งประกวดได้ที่โต๊ะวัดบวรนิเวศนะครับมีประกวดด้วยใช่ไหมคะมีประกวดด้วยครับแล้วก็อีกงานนึงคือที่ SC Plaza นะครับที่สายใต้ใหม่งานนั้นเนี่ยนะฮะไปพบกับผมได้เลยแล้วก็คุณฐานันนะเป็นแอดมินผมนะก็จะไปรับพระด้วยตัวเองมีทั้งหมด6รายการด้วยกันคือพระสมเด็จพระวนารมณ์ทรงจิรดาพิมพ์สุโขทัยพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงพิมพ์อยุธยาพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กแล้วก็นางพญาสกทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กรวมแล้ว6รายการสามารถส่งได้ผมจะไปรับด้วยตัวของผมเองนะประธานแอดมินไปเองเลยนะครับมั่นใจการันตีความแม่นยำถูกต้องสวยงามได้ครับผมนะงานสี่ครับที่งานที่เดือนหน้าครับเดือนหน้าวันที่ประมาณวันที่10กว่านะครับที่สี่นะครับสายใต้นะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะคุณวุฒิชัยติดตามรับชมอยู่พี่ลินบวรติดตามรับชมอยู่นะฮะคุณกิติศักดิ์คุ้มเสนนะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีหลายท่านเลยพระอาจารย์สุรัตน์นะครับโพชาโพชนติดตามรับชมอยู่นะครับสวัสดีค่ะครับผมนานเลยนะแล้วก็พระอาจารย์ณัฐวัฒน์นะครับบรมครูปู่109นะติดตามรับชมอยู่พระมหาวชิรายุทธนะครับปัญญาวชิโรติดตามรับชมดูด้วยนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปนะครับผมที่ติดตามรับชมอยู่นะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ติดตามรับชมอยู่รบกวนช่วยแชร์นิดนึงนะครับนะรายการของเราจะได้รู้จักกันรายการของเราเนี่ยจะมีนะคะทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลาดีๆเลย 20:00 ถึง 20:00 ก็จะมาพบกับพี่วิทย์นะคะแล้วก็มดเราก็จะมาอัปเดตนะคะวงการพระเครื่องต่างๆส่วนใหญ่งานของเราที่มาเนี่ยก็จะมีมันจะเป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลเยอะเป็นส่วนใหญ่นะคะคือมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแบบจะต้องมาธุรกิจหรืออะไรมากมันไม่ได้เกี่ยวที่เราทำเนี่ย
เป็นการเรื่องของการกุศลเลยนะพี่วิทย์ใช่ครับผมทุกสัปดาห์ที่เรามานี่จะเป็นแบบเราจะไปทำบุญกันตรงนี้เดี๋ยวมีนู่นมีนี่ผมว่าเอาเรื่องเล่ามาในตลอดสัปดาห์นะฮะส่วนในเรื่องของการแบ่งปันวัตถุมงคลผมในรายการจริงๆยังมีแต่ช่วงนี้ผมดรอปไปเพราะว่าของมันหายากมันไม่ค่อยมีผมก็เลยออกแวบๆอย่างวันเนี้ยอย่างที่ให้มดให้มดดูเนี่ยว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอย่างเนี้ยคือมดเห็นแล้วมาขอพี่วิทย์เองเลยก็เช่าไปนะนี่ฮะอย่างอันนี้เนี่ยอย่างที่ถูกถืออยู่ในขวดเนี่ยลักยมลักยมเนี่ยนะมันเป็นความเชื่อของคนโบราณโบราณเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยดังๆนะจะเป็นไอ้ไข่ทางใต้เนี่ยดังมากเลยนะครับพี่จุกเนี่ยนะกุมารทองนะดังมากเลยหรือหลวงพ่อแย้มเนี่ยนะมันก็มีมันก็มีน้องสร้อยเพชรสร้อยเงินสร้อยทองของเยอะมากนะแล้วแต่อันเนี้ยอย่างวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลวงพ่อสร้อยวัดเรียบนะวันนี้ผมเอาเหรียญรุ่น2มาออกเหรียญนึง700บาทนะ4เหรียญเนี่ยหมดแล้วนะฮะมันหมดตั้งแต่ของกลุ่ม VIP จากกระแสพระแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเชิญอาหมวยเข้าไปอยู่ได้ไปดูได้เงี้ยคนที่แบบว่าสนใจในเรื่องของสังของสะสมจะได้รู้ก่อนนะแล้วก็มีวันนี้อย่างอันนี้เสร็จเหรียญหนึ่งในอย่างคุณหมวยเอาไปยังลักยมเนี่ยคนที่ค้าขายพอดีว่าเป็นเกจิดังไงยังสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าลักยมดังๆนะก็มีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็ดังปาตาเพียงคู่ก็หลวงพ่อจงก็เป็นธรรมดานะอันเนี้ยก็เหมือนกันเป็นพระในยุคหลังปี2500ที่มีชื่อเสียงดังหลวงปู่คลี่วัดประชาโคสิตาราม อยากรู้ว่าท่านเก่งท่านดีอย่างไรคุณต้องเจอตัวกับท่านพระมหาสุรศักดิ์อติสังโฆแล้วถามท่านดูว่าหลวงปู่คลี่ดีไหมเดี๋ยวคุณถามท่านดูท่านพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์เนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ครับเป็นพระที่เมตตามากมากครับเวลาถ้าแบบเจอท่านเนี่ยท่านจะหลักลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยท่านจะทักทายท่านจะคุยกับทุกคนนี่คือความประทับใจของเราขนาดว่าเป็นผู้หญิงนะว่าจะไปกราบท่านนะท่านก็จะใจดีครับพี่วิทย์นะใช่ฮะใจดีมากเลยคุณกิติศักดิ์และคุณกิติชัยแสงจันทร์สอบถามมาสายใต้วันไหนครับเดี๋ยวผมคุณดูในเฟซผมจำไม่ได้จริงนะเยอะเลยแล้วก็เชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่มีหรือว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าของนะผมชวนนะของเหลือน้อยฮะพระปิดตามหาอุดนะครับรุ่นแรกเลยพระปิดตาอุปัฏฐยะมหาอุดรุ่นแรกหลวงปู่หนุนสุวิชโยแห่งวัดพุทธโมกขพระรามวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะต้องบอกว่าวันนี้แอดไปที่168รัตนโกสินทร์แล้วจองได้ผมให้ราคาเดิมคือของวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาจองไม่ได้แล้วนะคือจะเอาใช้ราคาวัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งมันจะสูงกว่าตรงนี้เยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้นำไปถวายที่วัดแล้วนะตอนนี้คือของอยู่กับผมดูแลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตัดยอดแล้วจบแล้วนะไม่เหลือแล้วนะครับราคาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วต้องเป็นราคาของทางวัดแล้วนะอันนี้เนี่ยคุณจะรับก็รีบๆรับไปเลยนวะแก่ทองคำองค์ละ700บาทค่าส่ง50บาทคุณจะเอากี่องค์ก็ได้สมมุติว่าคุณเอา2องค์ 1,400 บวกค่าส่งครั้งเดียวคือ50อ๋อก็จบคุณจะเอากี่องค์ก็ได้ค่าส่ง50บาทนะครับเราจัดให้และให้คืนนี้วันนี้เท่านั้นแล้วจบแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะเหล็กน้ำพีก็เท่ากัน700บาทเท่านั้นเองส่วนเนื้อทองแดงรุ้งองค์ละ200บาทไม่ได้แพงเลยมดได้ไปก็ไปห้อยนี่ผมก็ไปใส่ตลับนะฮะมดไปเก็บไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนี่สวยงามมากใช่แล้วผมไปใส่ตลับเงินตลับเงินเนี่ยเป็นตลับจริงๆนะตลับเงินแบบเปิดหน้าหลังบางคนชอบแบบเปิดหน้าหลังบางคนชอบแบบปิดหลังก็มีนะฮะนะเนี่ยผมก็เอามาให้ดูนะนี่ตลับนี้ตลับนี้ใบละ 1,000 บาทตลับเงินแท้ถามว่าแพงมันไม่แพงนะครับตลับเงินนะครับอันนี้นะครับนี่ตลับเงินนี่ฮะให้เห็นเนี่ยนี่ตลับเงินเลยใส่พระปิดตาพอดีเป๊ะนะเนี่ยใบละ 1,000 บาทอ๋อตลับเนี่ยเหรอฮะตลับนี้ 1,000 บาทใส่กับพระปิดตาพอดีเป๊ะปิดตาพอดีเลยนะครับนะใส่สลับตลับแซนเลสมันก็มีหลายราคาตั้งแต่15บาทขึ้นไปจนถึงประมาณ200แล้วแต่สเปคนะแต่อันนี้เป็นตลับเงินนะครับอันนี้ถือว่าสเปคกลางๆนะ 1,000 บาทถ้าไปสั่งทำนี่ตลับใบนึงเกือบ 2,000 นะฮะถ้าตลับห่วยๆบ้วยๆหน่อยก็600อ่ะพี่ลองพูดเรื่องของหลวงพ่อก่อนครูบาเจ้าประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีอ่ะเดี๋ยวแปะไว้ก่อนได้มั้ยครูบาเจ้ากับวีระหมดแล้วเราเอาหมดแล้วหรอหมดแล้วครูบาเจ้ากาวีระเนี่ยถ้าเป็นพระเถรอาจารย์สายเหนือเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะเป็นเจ้าเดอะเจ้าเก่าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวประวัติเนี่ยเดี๋ยวหลังเอามาให้ดูดีกว่าเพราะจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวคนที่จะมาพูดคุยกับเราในโอกาสต่อๆไปผมจะเอาคนที่รู้ดีในเรื่องของอาแปะลงสีอาแปะโง่กิมโคยรู้จักไหมก็รู้จักพี่วิทย์นั่นแหละแล้วก็เห็นในเฟซบุ๊กอาแปะโง่กิมโคยนะท่านเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยครับผู้สำเร็จวิชาฟ้าดินนะฟ้าประทานพรพยัญนะเทียนกัวซือหกนะครับที่โด่งดังวันนี้ดังโคตรเลยต้องบอกนะเหรียญนะสมัยก่อนนะผมเคยซื้อหากันเหรียญหนึ่งสามพันนะผมว่ามันก็แพงโคตรแล้วนะวันนี้เล่นหากันเหรียญทองแดงเหรียญละแสนกว่าไม่ธรรมดาจริงครับพระยันนะออกในรายการของเรานะผืนละเป็นพันนะพันกว่าบาทวันนี้พระยันผืนที่คุณเช่าผมไปคุณที่เอาของจากรายการไปผืนหนึ่งกาตกประมาณหมื่นกว่าบาทครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไป
กำไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะไม่ธรรมดาครับผมนะอ๋อคุณเรือนเยอะอ๋อให้ข้อมูลมาวันที่14 15ตุลาคมครับงานที่ SC ค่ะ SC Plaza นะที่สายใต้ใหม่นะฮะสายใต้ใหม่นะถนนที่จะตรงไปพุทธมณฑลน่ะสายใต้ใหม่นะที่จอดรถคุณไม่ต้องกลัวนะจอดเยอะมากที่จอดรถเยอะมากคุณมา 1,000 ก็จอด 1,000 ครับคุณมา 2,000 ก็จอด 2,000 ครับลานใหญ่มากนะครับข้างบนแอร์เย็นสบายทีมงานยินดีต้อนรับและผมจะไปรับพระด้วยตัวผมเองครับในวันที่15ตุลาคมนะครับพร้อมทีมงานของทางแอดมินทีมงานแอดมินของทางชมของกลุ่มของเรานะกลุ่มพระสมเด็จพระอนารมณ์ทรงจิตรดาเพื่อศึกษาและสะสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับพิเศษนะฮะวันนี้นะ14 15เนี่ยวันที่15รับพระเนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยจะมีการแจกรางวัลพิเศษในส่วนของรายการของชมรมของเราด้วยของกลุ่มเราจะแจกเป็นรางวัลพิเศษให้เฉพาะ6รายการนี้สำหรับคนที่ประกวดนะส่งแล้วประกวดติด1ถึง4จะให้เป็นวัตถุมงคลอะไรเดี๋ยวผมเอาไปแจกให้ในที่นู่นนะฮะไปประกาศไม่ได้เดี๋ยวทับเจ้าของงานครับเจ้าของอนุญาตเขาก่อนเหมือนกันนะเดี๋ยวน้องเขาจะบ่นเอานะครับ PC นะครับนะแต่ยังไงก็ตามนะฮะวันอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ไปที่ศูนย์ราชการนะครับที่เมืองทองศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะนะครับอาคารรัตนประสานศาสตร์นะครับอาคารบีครับผมไปได้เลยนะครับนะโดยประธานชมรมของผมก็โควิดจากโควิดแย้มวงนะครับจากโควิดแย้มวงของเราเป็นประธานเฮียสุรชัยนะคะเฮียสุรชัยนี่มาดูตอนท้ายรายการเลยนะคะครับพรุ่งนี้เจอกันไหมคะเฮียต้องไปงานที่นครปฐมหรือเปล่าก็อาจารย์เฉลิมชัยจะไปที่นู่นนะครับใช่ค่ะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ศูนย์นครปฐมนะนครปฐมค่ะบ่ายสามนะคะครับผมก็ไปได้ที่นู่นเหมือนกันใช่ค่ะนะครับเวลาหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับใครที่สนใจรายการวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ไปดูในออนไลน์168รัตนโกสินทร์นะ www.168 รัตนโกสินทร์นะครับหรือจะไปที่แอดไลน์ในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์อันเดียวกันครับสอบถามเรื่องราวข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะเหรียญทรงยินดีและก็เหรียญทรงงาน2เหรียญนี้350บาทต่อเหรียญพร้อมส่งให้ครับผมเอาวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับค่ะมดค่ะอังสวาพรสิงห์ใจดีนะคะคแต่หน้า Facebook ยังเป็นบุญญวันอยู่ยังไม่รู้จะเปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังค่อยเปลี่ยนเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่วันดีๆวันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะครับกับเราทั้ง2คนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ